สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดนะครับช่วงที่แล้วเราไปดูกันแล้วนะครับว่าวิธีเลือกสรรวัตถุดิบให้คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับผู้ประกอบการนั้นควรจะต้องทำยังไงตอนนี้ครับเมนูนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วต้องก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าเมนูนี้เนี่ยแตกต่างจากเมนูอาหารอินเดียอื่นยังไงครับสำหรับที่เมนูนี้ก็จะต้องใส่เป็นผักคมนะคะครับผมผักคมที่บดนิดหน่อยเพราะถั่วลันเทาก็เหมือนกันถั่วลันเทาก็เอาไปบดเหมือนกันอาจจะบดไม่ละเอียดมากก็คือให้มีความกรุบกรอบนิดหน่อยแล้วก็ลองฝรั่งด้วยสมก่อนก็จะให้บดเรียกว่าเมนูนี้เนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์เลยโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเชค่ะก็คนที่เชก็กินได้ค่ะครับผมมันสวิรัตเรียกว่าความพิเศษของเมนูนี้คือเป็นอาหารสุขภาพจริงๆคือเป็นทั้งเจและมังสวิรัตเลยเพราะมันมีผักกันเดียวนะคะใช่ครับผมก็จะมีกันเทศนิดหน่อยหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมนูนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูเลยครับรู้จักวัตถุดิบกันไปแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ถึงวิธีการทำนะครับเชิญเลยครับเชฟครับค่ะก็จะให้ผักกับผักคมนะคะก่อนเอาผักคมที่เราบดแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ลงมาเพื่อที่เตรียมจะคลุกเคล้ากับส่วนผสมอื่นๆใส่ถั่วลันเทานะถั่วลันเทานะครับก็เป็นถั่วลันเทาที่บดไม่ต้องละเอียดมากนะครับใช้ช้อนหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะฮะค่ะอันนี้ในมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งบดนะฮะมันฝรั่งบดค่ะพิเศษก็ใส่เป็นเทศนะคะใส่ขิงขิงนะครับขิงสดนะคะอันนี้เครื่องเทศอินเดียก็เป็นมี red chili powder ก็เป็นพริกผงครับผมแดงค่ะก็ใส่ garam masala อันนี้เป็นเครื่องเทศที่อินเดียด้วยเหมือนกันค่ะคือเป็น garam masala garam masala นะครับอันนี้เป็นพริกสดนะคะก็ใส่ผักชีนะคะครับผมผักชีซอยเลยนะครับก็ใส่เกลือทำมือไหมคะได้ครับเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะฮะแล้วก็ก็ทอดค่ะทอดที่น้ำมันเดี๋ยวรอเอามาทอดนะครับใหญ่ๆมากทอดกับที่เป็นแป้งแป้งสาลีกับแป้งที่คอนซาเป็นต้องเอาคั่วแป้งก่อนก็ให้จุบก็ใส่ทอดเลยค่ะครับผมเราจะใส่น้ำมันไหมคะใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอามาพักให้เสด็จน้ำมันนะครับใช่ก็ต้องออกน้ำมันนี้ถ้าเป็นมีพริกไฟพอวางให้เสด็จน้ำมันเสร็จนะครับก็มาใส่ได้เลยวางได้เลยวางจัดจานได้เลยนะครับวางเรียงจานเสร็จแล้วทานกับอะไรครับทำกับจามารินชัตนีก็เป็นชัตนีเป็นมะขามนะคะเดทกับจามารินชัตนีอันนี้ก็กินกับอันนี้ได้ก็เป็นน้ำพริกมะขามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันแล้วนะครับใช่ค่ะเชิญค่ะนี่เรียกว่าอร่อยทีเดียวแล้วทานกับอันนี้เนี่ยมันตัดความมันจากการทอดไปได้เพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวของน้ำจิ้มอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นอยากให้เชฟเนี่ย recommend เมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการสักหน่อยครับเพราะว่านี่ดีสำหรับที่คนที่เจนะคะก็กินอาหารเจค่ะก็ที่นี่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็เป็นสำหรับสุขภาพก็ดีนะคะก็สำหรับร้านอาหารก็นี่ดีนะคะเพราะเป็นมี added value สำหรับเมนูนะคะครับก็จะเป็น spinach กับมีทัวร์ลันเต้าก็เป็น healthy food ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟชิวป้ามากนะครับสำหรับเมนูอร่อยๆแล้วก็ดีๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ